ไม่ฟังผิดอีกค่ะอาหารของวัวหมดค่ะลูกเขยลุงกับลุงก็เลยไปช่วยเพื่อนบ้านเอาหญ้ามาให้วัวกินอย่างที่เล่าให้ฟังเลยค่ะเจ้าของวัวเขาเพิ่งเสียชีวิตได้2-3 วันแล้วก็เหลือแต่ภรรยาเขาส่วนลูกก็ทำงานเราก็เห็นเป็นเพื่อนบ้านกันที่เราติดกันค่ะแล้วเราก็เป็นญาติห่างๆกันด้วยก็เลยเข้าไปช่วยเขาเขามีรถแท็กได้เตอร์ทิ้งไว้ที่นี่อะค่ะบ้านเขาไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกค่ะเพียงแต่ว่าเขามีที่อยู่ที่นี่เขาไปอยู่บ้านที่อื่นบ้านของเขาอะลูกสาวกับลูกเขยลุงก็มาซื้อแล้วเขาก็ไปอยู่อีกที่นึงเขากะว่าเขาจะสร้างบ้านเขาใหม่อะค่ะแต่ก็มาเสียชีวิตซะก่อนในฐานะที่เราช่วยเหลือกันได้ก็เลยเข้าไปในฟาร์มไปเอาหญ้าที่เขาเก็บไว้เป็นโรหรือเขาเรียกว่าเฮซึ่งอยู่ในโรงนาหรือในฟาในโกดังในโกดังที่เขาปิดไว้เนี่ยเอามาให้ทีนี้พอเวลาเราจะไปให้เราก็เห็นว่าไอ้ตรงที่ที่มันกินเนี่ยเต็มไปด้วยอึด้วยฉี่เราก็เลยต้องย้ายที่อะค่ะคนไม่เคยทำแต่ก็เต็มใจไปทำกันนะคะตักเฮเพื่อเอาไปวางบางส่วนก็ไปรออยู่ในที่ฟาร์มแห่งนี้น่าจะเป็นเคยมีบ้านคนอยู่แต่ลุงก็บอกว่าตอนลุงมารู้จำได้เนี่ยมันไม่มีแล้วบ้านที่อยู่ในนี้ก็เลยกลายเป็นบ้านร้างเป็นบ้านคล้ายๆโมบายโฮมแล้วเนี่ยนั่นก็เป็นบ้านมันก็ร้างแล้วก็มีโรงนาอยู่หลายโรงมากเขาก็คงทิ้งร้างไว้แล้วคนที่เคยอยู่ก็ไปอยู่ที่อื่นแต่เป็นเรื่องธรรมดามากเลยสำหรับที่เมืองนี้บ้านที่บ้านไม่มีคนอยู่หรือเรียกว่า abandoned house เนี่ยเยอะมากเวลาที่เราขับรถไปเรื่อยๆเราจะเจอบ้านพวกนี้เป็น10หลังระหว่างทางขับไปไม่กี่กิโลก็จะเจอหลังขับไปไม่กี่กิโลก็จะเจอหลังอ้อยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคนที่นี่เขาถึงได้ทิ้งบ้านไว้ให้มันร้างเขาอาจจะมีตังเยอะเลยไปซื้อบ้านใหม่หรือลูกหลานไม่มีก็เลยทิ้งร้างไว้ตอนนี้ในฟาร์มเนี่ยก็ยังหนาวอยู่เห็นไหมพื้นขาวๆนั่นยังเต็มไปด้วยหิมะยังมีหิมะเต็มไปหมดน้องวัวก็อาศัยอยู่อย่างนี้แหละค่ะไม่ว่าจะหิมะตกหนาแค่ไหนฝนจะตกฟ้าจะร้องแดดจะร้อนเขาก็จะอยู่แต่ในฟาร์มอย่างโกดังเนี้ยที่เขาเก็บฟางไว้เนี่ยเก็บเฮไว้เนี่ยเขาก็จะล็อกกุญแจไม่ให้วัวเข้าไปเขาจะไม่ได้เลี้ยงดูวัวควายเหมือนบ้านเราอันนี้เป็นฟาร์มเขาถือว่าเป็นเกษตรกรรมเป็นแคสเทิลที่เขาเลี้ยงเยอะๆเขาก็ปล่อยให้อยู่กันอยู่อย่างเป็นอยู่กันแบบธรรมชาติของเขาอะค่ะThank you.
ไม่มีน้ำค่ะเขาก็เลยมีการขุดบ่อบาดาลแล้วทำแบบนี้ค่ะมันจะมีลูกตุ้มอยู่2ลูกแล้วน้ำก็จะขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาเวลาวัวจะกินน่ะวัวก็จะเอาปากดุนๆให้ลูกตุ้มมันจมลงไปแล้วก็กินเขาก็ฝึกของเขาก็รู้เขาก็เรียนรู้ของเขากันเองแล้วเขาก็มีน้ำกินกันตลอดแต่ตอนหิมะลงไม่รู้ว่าน้ำมันจะเป็นน้ำแข็งหรือเปล่าThank you.